เนี่ยระหว่างนี้กับนี่เลยอ่ะเนี่ยสบตากันแล้วทีนี้เราโหไม่ไหวเราก็เลยแบบน้ำตามันไหลตรงเนี้ยแล้วเราก็สะอื้นอ่ะพอสะอื้นเราก็กระพริบตาแล้วเขาก็หายไปเลยการเผชิญหน้าชนิดต่างจ้องตากันและกันมันเป็นเสมือนสัญญาณการท้าทายระหว่างคนกับผีปรากฏการลึกลับในบ้านหลังนี้จึงเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นประมาณตีหนึ่งเขาเข้าเรามีความรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกมากแล้วเขาทีนี้เขาก็เลยเรียกว่าคุณแม่น้องใหม่แน่นหน้าอกไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกตั้งแต่แล้วอยู่ดีๆวิ่งออกมาแล้วพี่นะและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับน้องใหม่ในค่ำคืนต่อมาที่สามารถบันทึกไว้ได้ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือจะทำไงดีเนี่ยพระหนูสวดมนต์ที่โลกเราใส่พระแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะลูกนะเอาพระมากำตรงนี้แม่ก็บอกว่าเออสวดมนต์นะอะไรเงี้ยเราก็หลังจากนั้นเราก็หลับไปเองเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับลูกสาวทำให้คุณอโนไทยตัดสินใจนำสร้อยพระมาคล้องคอลูกสาวทั้งสองคนพี่ก็สวดมนต์เขาก็ไม่ดีขึ้นเขาก็เริ่มร้องไห้แล้วก็เริ่มแน่นแบบน้องใหม่ต้องตายแน่เลยคุณแม่มันหายใจไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยโทรหาหมอปลาสำหรับคุณอโนไทยหมอปลาคือบุคคลที่ตนเองเชื่อว่าสามารถขับไล่วิญญาณผีร้ายให้ออกไปจากตัวลูกสาวได้ไหนมนต์น่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าเขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยเจ็บที่หน้าอกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็แนะนำเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้พี่พรุ่งเช้าเนี้ยให้พาลูกสาวมาหาผมหมอปลาเนี่ยกลับไปบ้านเขาแล้วเขาก็ทำพิธีเหมือนเอามันมีทรายแล้วก็มีใบมะขามมีอะไรเนี่ยทรายละเอียดเนี่ยก็หมายความว่าเชิญวิญญาณไอ้ตรงนั้นอ่ะไปอยู่ภพภูมิอันเป็นมงคลส่วนใบมะขามเนี่ยก็หมายความว่าให้วิญญาณที่มันกล่าวเล่าเนี่ยให้มันเกรงครามพอมันจะมีคาถาเกี่ยวกับการเชิญดวงวิญญาณให้ไปดูภพภูมิของมันนะครับแต่ทีนี้ผมก็บอกเขาว่าเมื่อคุณเอาไปโหลแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของดวงวิญญาณพวกเนี้ยมันจะต้องไปแฝงอยู่กับร่างไขร่างนึงหรือว่ามันพาจะทำให้ร่างกายของคนคนนั้นแย่หลังจากที่คุณอโนไทยนำทรายละเอียดและใบมะขามมาโรยไว้ในบ้านได้เพียง2วันคำเตือนของหมอปลาที่ว่าวิญญาณจะไปแฝงในร่างใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นจริงทำไมไม่เป็นไรลูกหลังจากที่ว่าโดนกระตุกหัวแล้วนะไม่ก็กระวิ่งออกมาแล้วก็แบบร้องพอหลังจากนั้นอ่ะเราตัวละไม่เองอ่ะไม่ก็นึกว่าแบบเหมือนว่าแบบมันสลบลงไปอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเรียกเท่าไหร่ก็คือเขาเหมือนเขาไม่มีสติเขาตาเขาจะแข็งแล้วก็ขวางอยู่พอผมไปเห็นเนี่ยผมก็บอกว่าก็คือวิญญาณไอ้ดวงที่ผมบอกน่ะมันยังไม่ได้ออกไปไหนและนี่คือภาพเหตุการณ์วันที่หมอปลาตัดสินใจเดินทางมาที่บ้านคุณอโนไทยเพื่อช่วยเหลือน้องใหม่ลูกสาวคนโตที่เชื่อว่าถูกผีเข้าสิงเดี๋ยวที่คุณว่าที่ถูกนะไปนั่งตรงหน้ามีถูกไม่ใช่กระบอกที่ไหนนะกระบอกที่ไหนผมให้หน้าตาเป็นเบิ้ลหวานน้ำมูกน้ำตาไหลพร่างเลยหมอปลาเขาเวลาเขาสัมผัสวิญญาณเขาจะเป็นแบบนี้ไงคุณอโนไทยเชื่อว่า
หมอปลาได้สัมผัสกับวิญญาณลึกลับแล้วและอีกไม่นานปริศนาวิญญาณผีสาวคงจะได้รับคำตอบในไม่ช้าอยู่นี่เขาไม่เห็นนะครับเลยนะผมบอกเขาจะบอกเมื่อวานที่บอกเขาไปเรียนนะที่ตัวประกาศไปไปไปแปดสิบสองสัปดาห์โทรศัพท์ไว้ถึงนะตู้จะโดนหนักคุ้มไปแล้วนี่มันได้บ้านที่ไม่มีตัวที่แอบที่เข้าที่ว่าเจ็บอย่างเดียวเหมือนกับประมาณว่าจะกลัวหรืออะไรอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเรียกเท่าไหร่ก็คือเขาเหมือนเขาไม่มีสติเขาตาเขาจะแข็งแล้วก็ขวางอยู่เป็นวิญญาณใต้โคงครับพี่ลักษณะเนี้ยพอพวกนี้วิญญาณที่อาฆาตนะพี่เหมือนว่ามันจะมาเบียดเบียนขนมันเบียดเบียนขนตลอดเวลาแล้วครับพวกนี้มาเนี่ยนะเมื่อรู้ที่มาหมอปลาก็ลงมือขับไล่ให้ออกไปไม่มาเลยครับไม่มาเลยครับเดี๋ยวนี้เลยแต่คุณเนี่ยเราเป็นผ่านตายก็จับตรงนี้ก็จับหน้าผากแล้วก็ท่องคาถาอะไรแล้วก็น้ำมูกน้ำตาไหลพร่างเลยจะถามว่าการที่เอามือแตะนั้นมันเกี่ยวอะไรกับการไหลพีไหมผมตรงนี้ผมอธิบายพี่ฟังไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกวิญญาณเขาถึงกลัวผมต้องบอกไปฟังถ้าเขามาอยู่บนไข่ที่มันจะหวงทุกวันจะมีอะไรไม่ได้ก็ต้องบอกเราไปเยอะเลยอะไรที่ในบ้านโอเคนะเด้อเราก็สักพักหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าเอาเรียกลูกสิก็ยังไม่ขานใครยังไม่กบเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับผีดำเนินไปจนกระทั่งหมอปลาสวดคาถาบทสุดท้ายหมอปลาเขาก็ทำพิธีเข้าไปเรื่อยแล้วก็พอนั้นเขาก็เลยอ่อนลงแล้วก็นอนนิ่งลงไปเลยเหมือนสลบลงไปแม่ก็เลยเรียกว่าเออไม่ไม่อะไรเงี้ยไม่ว่าลืมตาที่ลูกตาที่ลูกไม่ก็เออลืมตาขึ้นมาว่าเอองงว่ามีหมอมาใครมาอะไรเงี้ยลูกสาวเขาบอกว่ามันเหมือนมีเชือกมามัดคอเขาแน่นเขาแบบเขาปวดร้าวเหมือนเชือกรัดคอเขาตอนหลังจากที่ว่าเขาเข้าแล้วทำพิธีเสร็จแล้วนะที่หมอปลามาทำพิธีให้แล้วนะถ้าวิญญาณหนีออกจากร่างไปทำไมน้องใหม่ถึงมีอาการปวดร้าวที่คอและที่สำคัญวิญญาณผีร้ายเป็นใครมาจากไหนคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับเนี่ยที่เขาใส่คือให้ใส่ให้พร้อมกันคืนแรกอะร่วมสนับสนุนโดยไทลินอล500คนเก่าๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนมีคนผูกคอตายเป็นวิญญาณใต้โคงครับพี่ลักษณะเนี้ยพอพวกนี้วิญญาณที่อาฆาตนะพี่บันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ
คิดว่าเขาเข้าตั้งแต่คืนแรกอ่ะแล้วเขาไม่ได้ออกไปเพราะว่าเหมือนเราใส่พระไว้เพราะว่าตอนที่ว่าหมอปามาทำพิธีคืนที่สองน่ะเขาให้ถอดพระแล้วพระให้ลูกไว้คนละองค์ของไอ้ตัวเล็กไม่เป็นอะไรเลยแต่ของไอ้ตัวใหญ่อ่ะไม่เนี่ยที่เขาใส่คือให้ใส่ให้พร้อมกันคืนแรกอ่ะนี่ของตัวเล็กไม่เป็นอะไรเลยไม่มีรอยอะไรเลยแต่ตัวใหญ่เนี่ยไม่และนี่คือเหรียญพระชัยหลังช้างที่ถอดออกจากคอน้องใหม่มีลักษณะปรากฏเป็นรอยไหม้ชัดเจนในขณะที่ของน้องปานวาดไม่มีร่องรอยใดๆเกิดขึ้นกับเหรียญแม้แต่น้อยประวัติหลังเนี่ยมันต้องมีวิญญาณตรงนี้มาอยู่ก่อนนะครับก็คือวิญญาณของสามพระเวทีก็คือวิญญาณของพี่แต่โฮมผู้หญิงตัวเนี้ยที่มันเข้ามาอยู่อะครับที่เนี้ยคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าวันแล้วเนี่ยมีหรือไม่มีมันก็จะเป็นพ้นเสียกับคนที่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องเจอเหตุการณ์ไปเนี่ยครับคนเก่าๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนมีคนผูกคอตายอยู่แถวๆบริเวณที่ตรงเนี้ยตามเนี้ยปริศนาทางวิญญาณได้รับการยืนยันจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าพื้นที่นี้เคยมีหญิงสาวมาผูกคอตายบริเวณต้นไม้ใหญ่และได้ถูกตัดออกไปก่อนที่จะสร้างบ้านหลังนี้ตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆอ่ะพี่สาวเขาเดินเข้ามาก็เลยเอาเชือกฟางอ่ะเอามาคล้องคอเล่นแล้วก็หยอกก็บอกว่าอย่าห้ามนะอย่าห้ามนะทำเหมือนว่าเราไปล้อเลียนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจุดใต้ตำตอเขาหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็เริ่มที่จะมาให้เราเห็นพี่คิดแบบนั้นเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณอโนไทยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญในการเผชิญหน้ากับปัญหาก็คือการตั้งมั่นอยู่ในสติและเกรงกลัวต่อการก่อกรรมชั่วนั่นเองเป็นวิญญาณใต้โคงครับพี่ลักษณะเนี้ยพอพวกนี้วิญญาณที่อาฆาตนะพี่ถ้าวิบากกรรมเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ตรงนี้มันไปไม่ได้แต่ว่าถ้าทำยังไงคนที่ยังไปเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือเราให้ตั้งใจภาวนานึกถึงแต่สิ่งดีๆภาวนาในเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องปฏิบัติธรรมเพราะว่าหลักพุทธศาสนาสอนว่าถ้าเรานึกถึงนิมิตดีๆก่อนจะจุติดับไปเนี่ยมันก็จะไปสู่สุคติถ้านึกถึงสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไปสู่ทุคติแม้จะเคยทำบุญไว้เยอะแต่ว่าพอตอนจะดับจิตเนี่ยไปนึกถึงสิ่งที่มันเป็นไม่ดีทำไว้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปทุคติวินิบาตเปรตอสุรกายได้ร่วมสนับสนุนโดยอิ่มสะดวกที่7-Eleven S26 PE Go สูตร Advanced 7+7คุณผู้ชมสามารถชมปรากฏการณ์ลึกลับผีทวงบ้านย้อนหลังได้นะครับทั้งโทรศัพท์มือถือระบบ AIS ที่ channel.gantana.com และทาง Miracle Channel ตลอด24ชั่วโมงครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าทุกเรื่องราวที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะตัดสินใจใดๆในทุกการตัดสินใจต้องตั้งมั่นอยู่ในเหตุและผลนะครับเพราะทุกความเชื่ออาจจะมีทั้งความจริงและความไม่จริงปะปนอยู่ในนั้นศุกร์หน้า 17:20 น.เวลาดีบันทึกลึกลับเราจะกลับมารอคุณผู้ชมอยู่ที่นี่เช่นเคยครับวันนี้ PK ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ปริศนาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใต้โบสถ์วังบาดาลปรากฏการณ์ลึกลับกระดูกพญานาควันศุกร์หน้า 17:20 น.กับบันทึกลึกลับ